ค่ะเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยานำมาแจ้งเตือนประชาชนตอนนี้นะคะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังไปต่อเนื่องวันนี้ในช่วงของข่าวภาคค่ำเราจะพาคุณผู้ชมเจาะไปแต่ละพื้นที่ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบแล้วก็ความช่วยเหลือนะคะพื้นที่แรกที่จะพาไปดูคือที่จังหวัดยะลานะคะที่ยะลาเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจสถานการณ์ในหลายๆจุดพูดคุยกับชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วนะใช่ครับรอบนี้กลับมาหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะคือบางพื้นที่เนี่ยทางการเขาประกาศไปเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเคยท่วมเมื่อตอนประมาณปี3031อ่ะเที่ยวนี้มีสิทธิ์นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท่วมมาเป็น10ปีก็ตามนะครับอย่างในเขตเทศบาลนครยะลาบริเวณถนนผังเมือง4ก็มีน้ำท่วมสูงนะคะชาวบ้านบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เคยท่วมเนี่ยน่าจะประมาณสัก20ปีก่อนนะคะตอนนี้ก็กลับมาได้รับผลกระทบอีกครั้งนึงเทศบาลนครยะลาก็ออกประกาศด่วนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ถนนพิพิธภักดีหน้าสถานีรถไฟและถนนสายกลางซึ่งถือเป็นย่านการค้ากลางเมืองให้เคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อลดความเสียหายนะคะส่วนที่บริเวณถนนพิพิธภักดีหน้าสถานีรถไฟหน้าโรงแรมยะลารามาซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าน้ำก็ไหลทะลักเข้าไปท่วมร้านค้าบ้านเรือนประชาชนบางจุดน้ำ 60-80 เซนติเมตรโดยเฉพาะที่หน้าโรงแรมยะลารามาค่ะนักท่องเที่ยวต่างต้องขนของหนีน้ำเช่นเดียวกับบริเวณร้านค้าต่างๆนะคะส่วนบนถนนก็มีรถยนต์จอดติดน้ำท่วมสูง 3-4 คันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาช่วยเคลียร์เส้นทางจราจรนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบค่ะถนนที่พักดีนี้น้ำท่วมหนักที่สุดปี31ที่เขื่อนรั่วนะที่นี่ถนนที่พักดีนี้ถึงเอวเลยถ้าหน้าสถานีเลยหน้าอกไปอีกเลยนะก็ช่วงวันนี้2ถนนเมื่อวานก็ตกหนักแบบนี้ก็มีติดท่วมตอนนี้ก็ถนนสามัคคีก็ท่วมมากแล้วนะถ้าต้นถนนเกือบเอวแล้วแถวบทคิดบทอะไรแถวนั้นนะถ้ารามาไม่ได้ไปสูงมากก็น่ากลัวมากเลยต้องย้ายของด่วนแล้วตอนนี้พยายามขนขึ้นที่สูงนะผมท่วมมาหลายครั้งแล้วถ้าท่วมครั้งแรกยาลานี่08-09ท่วมครั้งแรกครั้งที่สองก็31แรงๆมา2ครั้งแล้วทั้งหมดที่ตูมเทศบาลนครยาลาเร็วมากครับเร็วมากผมมาแป๊บเดียวเองผมมาประมาณ7 โมงเช้าก็น้ำเต็มที่หน้าร้านแล้วตอนนี้เนี่ยคนมาเต็มหมดเลยเวลานี้ประมาณ10 โมงก็การสามหนึ่งที่ท่วมหนักเดี๋ยวนี้ผมก็ยังเสียวๆอยู่นะเพราะว่าปีนี้ไม่แน่ใจเพราะน้ำมาเร็วแล้วฝนยังตกต่อเนื่องแบบนี้ทีนี้ในขณะที่ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับแจ้งเตือนประชาชนนะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายบุรีไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่บ้านละแอตำบลบาลอชุมชนตลาดล่างตำบลกายูบอเกาะบ้านสะโตบ้านกือเมงบ้านแยะในตำบลอาซ่องบ้านพลูบ้านจารังตาดงในตำบลท่าโดท่าทงนะฮะบ้านเกะรอตำบลเกะรออำเภอรามันในพื้นที่เหล่านี้เตรียมย้ายของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเลยนะครับส่วนในพื้นที่ตำบลละแออำเภอยะหาจังหวัดยะลานี่น้ำท่วมเกือบทั้งตำบลชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันเช่นเดียวกับภาพที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์นะเป็นภาพที่โรงเรียนดำรงวิทยาที่ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาเนี่ยครูแล้วก็นักเรียนพากันออกมาช่วยกันขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนถล่มหนักมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ของยะลากันนะคะทางสปช.ของยะลาเนี่ยสรุปพื้นที่มาได้รับผลกระทบไป3อำเภอมีอำเภอเมืองยะลานะคะ10ตำบล นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีที่อำเภอยะหากับอำเภอบันนังสตาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะในพื้นที่จังหวัดยะลากันต่อนะคะครับ